ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเรียกว่านางปีศาจและก็โดนชาวบ้านเนี่ยรังเกียจเธอจึงสาปให้น้ำจากน้ำตกแห่งนี้เนี่ยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสโดนให้กลายเป็นหินได้นั่นเองครับผมทะเลสาบที่มีสีแดงสดชวนให้สะดุดตามากๆแต่ว่ามันได้ซ่อนความอันตรายอย่างมากเอาไว้ครับทุกคนเพราะทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่เผลอตกลงไปให้กลายเป็นหินได้ทันทีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับเรื่องมันสั้นในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวลึกลับของสถานที่ที่ถูกเรียกว่าถ้ำเมดูซ่าครับผมที่ว่ากันว่าไม่ว่าสิ่งของหรือวัตถุใดๆก็ตามที่เข้าไปอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้เนี่ยจะแปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหินทั้งหมดเลยครับทุกคนและยังไม่หมดนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับทะเลสาบเมดูซ่าด้วยครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ให้กลายเป็นหินเช่นเดียวกันครับเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับถ้ำน้ำตกมหัศจรรย์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับมันมีความลึกลับที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนในอดีตมาช้านานแล้วทุกคนชาวบ้านเนี่ยเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำเมดูซ่าเพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเพียงแค่โดนน้ำจากถ้ำแห่งนี้หยดใส่ก็จะกลายสภาพเป็นหินได้ราวกับว่ามีเวทมนต์ยังไงอย่างนั้นเลยครับทุกคนสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาตั้งแต่ราวปีค.ศ.1700แล้วนะครับผู้คนแถวนี้เนี่ยเชื่อกันว่าอุโมงค์แห่งนี้โดนสาปครับผมจึงทำให้สิ่งของต่างๆในบริเวณถ้ำแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นหินแม้แต่ซากศพของสัตว์ที่ตายอยู่บริเวณถ้ำแห่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นหินได้เช่นเดียวกันนะครับแถมอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยยังมีลักษณะคล้ายกับกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่จึงมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาครับว่าภายในถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีปีศาจอาศัยอยู่ทำให้ผู้คนสมัยก่อนที่เดินทางมาชมน้ำตกแห่งนี้เนี่ยถึงกับต้องระวังไม่ให้น้ำจากถ้ำแห่งนี้เนี่ยกระเด็นมาโดนตัวได้เลยนะครับเพราะกลัวว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยจะกลายสภาพเป็นหินนั่นเองครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นของคำสาปของถ้ำน้ำตกแห่งนี้นะครับเริ่มต้นมาจากตำนานท้องถิ่นที่เล่าต่อๆกันมาครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีปีศาจที่ชื่อว่ามาเธอร์ชิปตันหรือว่าแม่มดชิปตันอาศัยอยู่เธอเนี่ยเป็นลูกสาวของโสเภณีที่มาคลอดเธออยู่ภายในถ้ำน้ำตกแห่งนี้นะครับและด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอันอัปลักษณ์ของมาเธอร์ชิปตันเนี่ยเธอจึงโดนชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเรียกว่านางปีศาจและก็โดนชาวบ้านเนี่ยรังเกียจเธอจึงสาปให้น้ำจากน้ำตกแห่งนี้เนี่ยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสโดนให้กลายเป็นหินได้นั่นเองครับผมอุโมงค์น้ำตกแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเนสเบอร์ในยอร์กชายเหนือประเทศอังกฤษถูกพูดถึงครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1538โดยนักสะสมวัตถุโบราณที่ชื่อว่าจอห์นเลแลนด์ซึ่งทำงานให้กับกษัตริย์เฮนรี่ที่8นะครับจนมาถึงในช่วงยุคปีค.ศ. 1600เนี่ยถ้ำน้ำตกแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนจำนวนมากมายเนี่ยเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อดื่มน้ำจากถ้ำน้ำตกแห่งนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคร้ายที่พวกเขาเป็นอยู่ให้หายขาดได้ครับซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะพี่นิกเนี่ยโมหรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้โมครับทุกคนเพราะว่าน้ำแห่งนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นหินได้จริงๆครับแต่ถ้าว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าคำสาปหรือว่าเวทมนต์ของแม่มดแต่อย่างใดนะครับแต่มันเกิดมาจากเหตุผลที่ว่าน้ำที่ไหลลงมาจากอุโมงค์น้ำตกแห่งนี้เนี่ยมีปริมาณแร่ธาตุที่ปะปนอยู่สูงมากๆครับทุกคนเมื่อน้ำจากถ้ำน้ำตกแห่งนี้เนี่ยไหลผ่านหรือว่าตกใส่วัตถุใดเป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยก็จะทำให้เกิดการทับถมของแร่ธาตุเคลือบเอาไว้ที่ผิวของวัตถุจนทำให้มันมีสภาพกลายเป็นหินอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนถึงแม้ว่าผู้คนเนี่ยจะรู้แล้วว่าทำไมสิ่งของภายในถ้ำแห่งนี้ถึงกลายเป็นหินได้แต่ว่าถ้ำน้ำตกแห่งนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่มีผู้คนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายนะครับและก็ยังมีการนำเอาสิ่งของมาแขวนเอาไว้หรือว่าตั้งเอาไว้เพื่อให้น้ำจากน้ำตกแห่งนี้ไหลผ่านเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยกลายเป็นหินและก็กลายเป็นของที่ระลึกนำกลับออกไปจากถ้ำแห่งนี้นั่นเองครับผม
ซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของถ้ำเมดูซ่าที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับแต่ยังไม่หมดครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับทะเลสาบเมดูซ่าที่สามารถจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ให้กลายเป็นหินได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทะเลสาบที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเลกเนตรอนหรือว่าทะเลสาบเนตรอนนั่นเองครับซึ่งทะเลสาบเนตรอนเนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศแทนซาเนียเป็นทะเลสาบที่มีสีแดงสดชวนให้สะดุดตามากๆแต่ว่ามันได้ซ่อนความอันตรายอย่างมากเอาไว้ครับทุกคนเพราะทะเลสาบเนตรอนแห่งนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่เผลอตกลงไปให้กลายเป็นหินได้ทันทีครับผู้คนเนี่ยจึงตั้งฉายาให้ทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลสาบเมดูซ่าทะเลสาบเนตรอนเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกจากผลงานของช่างภาพชาวอังกฤษที่มีชื่อว่านิกแบรนด์ตอนที่นิกแบรนด์เนี่ยเข้าไปเดินสำรวจรอบๆทะเลสาบแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บภาพความงามของผิวน้ำที่มีสีสันแปลกตาเนี่ยเขากลับไปพบกับซากของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนกฟามิงโก้หรือว่าค้างคาวเนี่ยนอนตายอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ครับแต่ไม่ได้ตายธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่าร่างกายของสัตว์เหล่านี้เนี่ยถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเกลือครับผมจนดูคล้ายกับว่ามันกลายเป็นก้อนหินยังไงอย่างนั้นเลยนะครับหลังจากที่ภาพของนิกถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบแห่งนี้ไปตรวจสอบจึงได้พบข้อมูลสำคัญบางอย่างครับว่าน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีความเป็นด่างที่สูงมากๆครับผมซึ่งวัดค่า pH เนี่ยได้สูงมากถึง 10.5 เลยนะครับซึ่งมันมากพอที่จะสามารถเผาไหม้ผิวหนังและก็ดวงตาของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เข้าใกล้หรือว่าตกลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ได้ภายในพริบตาเลยนะทุกคนและสาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นด่างสูงมากขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีเกลือเนตรอนอยู่จำนวนมากครับผมและก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆผสมอยู่ด้วยอีกจำนวนมากซึ่งไหลลงมาจากภูเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบแห่งนี้อยู่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดก็ตามเนี่ยที่เผลอตกลงมาในทะเลสาบแห่งนี้พวกมันเนี่ยจะถูกความเป็นด่างของทะเลสาบแห่งนี้เล่นงานจนตายครับและร่างกายของพวกมันเนี่ยก็จะถูกเกลือเนตรอนปกคลุมซึ่งจะทำให้ร่างกายของสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่เน่าเปื่อยแต่จะเต็มไปด้วยเกลือที่ปกคลุมร่างกายแทนจนดูคล้ายกับว่าพวกมันเนี่ยกลายเป็นหินยังไงยังงั้นเลยแหละครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของถ้ำเมดูซ่าและก็ทะเลสาบเมดูซ่าที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย